สวัสดีค่ะจากวลัยองพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมันเน็บนะคะมันเน็บของวลัยองพยอมหยอดไว้เกือบ2เดือนนะคะเพิ่งจะแตกขึ้นมานะคะนี่ค่ะเพิ่งจะแตกทอดยอดแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังสวยเลยแต่ก็เริ่มรกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพอเถาเขาเลื้อยเราก็จะปล่อยให้เขาเลื้อยนะคะยิ่งยาวเขาก็จะเลื้อยเราก็จะคอยถอนหญ้าแบบนี้นะคะให้เขาเตียนให้เขาเลื้อยลงไปกับพื้นดินนะคะเขาจะติดที่เป็นหัวอากาศที่เราเอามากินกันนะคะก็จะติดตามข้อแบบนี้นะคะบางข้อก็จะมีถึง 5-6 ลูกนะคะก็จะติดทุกข้อนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกมากนะคะเพราะว่าทำไม่ไหวนะคะเวลาเขารกขึ้นมาหรือเวลาเราเก็บถ้าเราไม่ได้จ้างเขานะคะจ้างก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะคะสำหรับค่าแรงงานกับการขายนะคะนี่ค่ะก็จะมีนี่อีกก็ยังอยู่ในตะกร้าก็มีนะคะที่เขาขึ้นเถาแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาลงนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวสงสัยดูไม่ค่อยน่าทัศนาเท่าไหร่เลยนะคะต้นเอ็นยาวเพราะว่าเขารกสนานนะคะก็เลยเหมือนต้นเขาจะยืดหนีนะคะเดี๋ยวถ้าไม่นั่นต้องหยอดใหม่อันนี้ก็เป็นโหระพาที่บาลายองพยอมได้ตัดกิ่งปักช้ำนะคะนี่ค่ะงามดีจังเลยอันนี้เป็นกะเพราควายหรือว่ายี่หร่านะคะก็เรียกว่ารากติดดีสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะต้องเอาลงดินเขาจะได้เจริญเติบโตจะได้พอกินนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือคางกบนะคะนี่ค่ะลูกสวยๆแบบนี้เลยนะคะดกมากๆเลยนะคะเก็บกินได้ทุกเมื่อนะคะนี่ค่ะนี่ก็เก็บกินได้อีกแล้วนะคะลูกละนงละเนงเลยนะคะดกมากดกจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันกินนี่ติดละนงละเนงไว้หมดเลยนะคะสำหรับมะเขือคางกบนะคะสำหรับตรงนี้คือต้นตะลิงปิงนะคะหลังจากปล่อยให้เขาเหี่ยวนะคะลืมรดน้ำอันนี้เขาแตกขึ้นมาใหม่น่าจะเป็นช่อดอกนะคะนี่ค่ะตุ่มต่ำไปหมดเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่อดอกของเขานะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นผักเสี้ยนนะคะอุ้ยเม็ดแก่เยอะแล้วเดี๋ยวต้องรีบมาเก็บไม่งั้นเดี๋ยวแตกหมดเริ่มแตกเริ่มแก่เยอะแล้วนะคะจะได้พันเอาไว้เด็ดยอดดองได้นะคะนี่ตะไคร้ของบ้านไร่วังพยอมเห็นไหมคะ นี่สูงแค่อกแล้วนะคะสูงมากๆงามมากๆเลยนะคะตะไคร้ถ้าจะให้ต้นใหญ่อวบใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่อัดเม็ดหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวก็ได้นะคะรับรองได้นะคะงามและต้นอวบใหญ่นะคะส่วนตรงนี้ผักเป็นผักบุ้งแก้วนะคะของบ้านไร่องพยอมต้นเก่าที่ไปรื้อแล้วก็ถอนมานะคะเอามาลงกระมังไว้นะคะแตกยอดน่ากินจังส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นพริกนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเป็นพริกหอมเม็ดเล็กๆแต่กินอร่อยนะคะเริ่มแดงอีกแล้วนะคะถึงใบจะไม่สวยแต่ลูกยังสวยอยู่นะคะนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะก็ตกไม่มากนะคะตกพรำๆแต่ดูสิลมพัดอ้อยของน้อยทำสวนนะคะล้มหมดแล้วนะคะแต่ปล้องก็ไม่ยาวนะคะนี่ค่ะปล้องไม่ยาวกินไม่ได้นะคะแข็งนะคะนี่ตรงนี้ดีใจมากเลยนะคะ
มะเขือม่วงคุณต้อมออกลูกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ได้รดน้ำหมักไปแค่ครั้งเดียวนะคะนี่เริ่มติดดอกอีกแล้วนะคะดอกเขาสวยนะคะนี่ค่ะดอกมะเขือนะคะการไหว้ครูก็ต้องใช้ดอกมะเขือนะคะนี่มะเขือม่วงนะคะนี่อีกนะคะกำลังเต็มเลยอันนี้บาลังพยอมตัดยอดเขาออกนะคะเพราะเขาสูงเกินเขาก็ยังอุตส่าห์ติดดอกให้อีกนะคะจะลองตัดกิ่งช้ำปักช้ำก็ไม่กล้านะคะกลัวเขาตายนี่เพลียลงนะคะตอนนั้นปล่อยไว้เพลียลงมากมายนะคะใช้น้ำหมักนะคะน้ำหมักที่มีบอระเพ็ดสะเดานี่เห็นไหมคะอวบๆแบบนี้เลยหยอดไว้หลายหลุมนะคะแต่ได้แค่หลุมเดียวนะคะแต่ก็พอกินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดกๆแบบนี้เลยนะคะแต่ก็จะมีตัวอะไรแทะบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะกำลังออกดอกนะคะนี่หลังจากที่ฉีดน้ำหมักไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลดฮอร์โมนไข่จานด่วนของบาลัยวังพยอมนะคะครั้งเดียวก็เริ่มใบสวยขึ้นมาแล้วนะคะใบใหม่ก็เริ่มจะสวยขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่ติดดอกมาพร้อมเลยนะคะนี่ใบใหญ่มากใบใหญ่มากไม่ดีนะคะบ้าใบแล้วไม่ค่อยติดลูกนะคะต้นแคของบาลัยวังพยอมก็รับรองว่ารอดแน่แล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะยอดแคยอดนี้นะคะเห็นขโมยไหมคะเหมือนกับกิ่งไม้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือนะคะนี่ค่ะนี่คือขโมยนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวเขานะคะแอบมาลักกินใบหมดเลยนะคะโอ้ยจริงๆเลยถ้านอนพันนี้กินเมื่อไรแล้วก็ไม่ค่อยเหลือนะคะจะตายหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแคหรือว่าเป็นสโหน่นะคะสโหน่ต้นนี้ก็คงรอดนะคะต้นนี้ก็น่าจะรอดแล้วนะคะถึงใบจะไม่ค่อยมีต้นเล็กนะคะแต่ก็คงคิดว่าคงจะรอดแล้วนะคะถ้าเราไม่อยากให้เขาโตให้เขาแตกพุ่มเด็ดยอดแบบนี้เลยนะคะสำหรับสโหน่หรือว่าดอกแคนะคะทำให้ต้นเขาเตี้ยแล้วก็จะมีกิ่งก้านออกเยอะนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดงของผักเป็ดนะคะนี่ค่ะอาหารของเราไม่มีอดนะคะเยอะมากนะคะทำเป็นแปลงเขาไว้ตรงนี้มีหญ้าขึ้นนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นสักคูแดงสูงจัดนะคะล้มเลยจะให้ดูต้นสักคูแดงนะคะนี่ค่ะต้นสูงสุดหัวยื่นมือเลยนะคะงามมากๆเลยนะคะใบสวยมากใบชอบสวยจังส่วนต้นนี้ก็เป็นหม่อนนะคะหม่อนฮิมาลายันนะคะหม่อนลูกขาวนะคะอันนี้บาลังพยองก็พยายามตัดกิ่งยอดออกบ่อยๆนะคะเพื่อให้เขาแตกพุ่มเขาก็แตกนะคะนี่ค่ะแตกขึ้นมาอีก2พุ่มนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นลูกเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหม่อนดำออสตุรกีนะคะโน้มกิ่งลงไปแล้วก็ไม่ติดลูกนะคะติดมานิดๆหน่อยๆก็ร่วงหมดไปแล้วนะคะนี่กล้วยหอมของบาลัยวังพยอมกล้วยหอมทองลูกใหญ่ๆอีกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นบอนหวานนะคะบอนหวานบอนที่เขาเอามาแกงนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเวลา
ไว้ว่างๆนะคะเดี๋ยวว่าแรงพยอมจะมาแกงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอร่อยมากนะคะสำหรับแกงบอนนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกพรำๆว้าวเพรียแป้งโดนน้ำหมักเข้าไปเดสมอลเล่อินเตอร์แท่งถึงหมดแล้วนะคะถ้าให้ดีแล้วก็กลิบใบเขาออกได้เลยนะคะหรือไม่งั้นก็ปล่อยเขานี่ค่ะดอกเขาก็ดกนะคะดอกดกเยอะเลยดอกใหญ่ๆพั่วใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะตำลึงก็ชอบขึ้นนะคะนี่ค่ะตำลึงตัวผู้ซะด้วยนี่ดอกออกเยอะนะคะทั้งต้นเลยนะคะว่าเดี๋ยวเก็บลูกกินชุดนี้หมดก็จะควันทิ้งนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเพราะว่ายิ่งโตยิ่งใหญ่ยิ่งรกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ